คำว่าดัชนีความเชื่อมั่นเขียนอย่างไร sentiment en โอ้มีคำไหนยากๆกว่านี้ไหมก็วันนี้เรามาถูกรายการดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส2 2566นะครับเรียกพี่ท็อปมาเขาอยู่ดูแลทางด้านสตาร์ทอัพของดีป้าที่เป็นดิจิตอลเซอร์วิสใช่ไหมพี่ท็อปน้องคนนี้ชื่ออะไรครับโบ๊ทครับโบ๊ทท็อปนั่งนี่ข้างๆพี่แอนนู้นรายการเราเป็นรายการที่พูดคุยกันโดยเหตุผลนะอยากให้ทุกคนได้ฟังภาษาบ้านๆอันนี้เป็นวิธีการอ่านค่าดัชนีก่อนเขาบอกว่าถ้าสูงกว่า50เชื่อมั่นต่ำกว่า50ไม่เชื่อมั่นไตรมาส2 54.1 ไตรมาส1 54ขึ้นมา1จุดเองเหรอขึ้นมาจุด1ครับผมยังดูไม่ออกเลยตัวเลขอะไรกันเนี่ยตัวเลขอะไรกันเนี่ยผมจะเปลี่ยนเลขาแล้วเล่นตามไม่ค่อยทักในอนาคตในไตรมาส3ขึ้นกลายเป็น 62.7 เลยอ่ะก็แทบจะสูงสุดที่เคยมีแล้วครับคุณนายธนัทคุยกับสตาร์ทอัพเป็นอย่างนี้ป่ะก็สตาร์ทอัพตอนนี้ก็คาดการผลประกอบการรายได้อะไรต่างๆครับผมค่อนข้างโตจะกว่าจากปีที่แล้วค่อนข้างมากครับคาดหวังว่าจะมีรายได้ดีขึ้นผลประกอบการดีขึ้นยอดสั่งซื้อดีขึ้นแต่ยังประสบปัญหาเรื่องของการแข่งขันด้านแรงงานกับเรื่องของต้นทุนประกอบการตัวนี้ยังแพงอยู่ครับค่าแรงแพงค่าไฟแพงจ้างคนก็แพงครับอันนี้จะเป็นปัจจัยภายในประเทศครับกับเทียบกับปัจจัยภายนอกประเทศครับเขาก็บอกว่าเป็นอุปสงค์ในประเทศดีขึ้นความไม่แน่นอนทางการเมืองเพิ่งเลือกตั้งเสร็จจริงไหมครับก็จริงครับ3การเที่ยวโตขึ้นจริงไหมการท่องเที่ยวโตขึ้นครับนโยบายเปิดประเทศของจีนนี่จริงไหมท็อปก็มีแนวโน้มที่เราจะเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับมาการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น data center submarine software หรือพวก high ประโยชน์ software start องค์ startup ดีขึ้นการเมืองก็เป็นปัจจัยทั้งลบและบวกนะก็คือบางคนก็รอความหวังนโยบายมีการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจาก domestic market เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มี inbound เข้ามาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอุตสาหกรรมดิจิทัลต่างชาติก็เริ่มมองที่ Southeast Asia นี่แหละแล้วก็ดูประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประมาณนี้พอแยกเป็นเซกเตอร์ปุ๊บเซกเตอร์ไหนมันเชื่อมั่นสุดเลยเนี่ยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ครับอยู่ที่ 56.9 ในไตรมาส3อนาคตเนี่ยมันเห็นภาพชัดๆแล้วว่าซอฟต์แวร์กับดิจิตอลเซอร์วิสหรือสตาร์ทอัพมันมีความเชื่อมั่นเยอะขึ้นในฐานะที่คุณดูแลสตาร์ทอัพเอ๊ะทำไมสตาร์ทอัพเขาถึงจะเชื่อมั่นแบบระบบเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นนะส่วนของกลุ่มซอฟต์แวร์ครับผมมองว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นความง่ายในการพัฒนาแล้วก็คนกำลังคนทางด้านดิจิตอลของเราครับผมก็มีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพในการดำเนินการในส่วนนี้ค่อนข้างมากคุณทำไมสตาร์ทอัพก็ถึงมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงนี้เยอะขึ้นล่ะผมก็ยังฟังที่เขาพูดไม่รู้เรื่องโอ้ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ไปใหญ่แอนว่าไงนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐนะคะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาตรการทางภาษีหรือว่าการสนับสนุนต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาของสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการในประเทศงานที่เขาทำอยู่กับของทางภาครัฐเนี่ยสำหรับในไตรมาส2เนี่ยเริ่มจะมีการเบิกจ่ายตัว product หรือว่าตัวโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเนี่ยที่เริ่มออกมาเนี่ยเริ่มได้รับการตอบรับมากขึ้น product นั้นเนี่ยเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้มากขึ้นจะทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมีเงินซอฟต์แวร์เริ่มจะมีเงินจากการส่งงานสินค้าที่เริ่มออกมาก็เริ่มที่จะเข้าไปค้าขายได้มากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกลับมานะครับมันไปเจอตัวเลขนึงบอกฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเคยแบบดีๆอยู่นะแล้วมันก็ดรอปลงนิดนึงแล้วมันก็คาดว่าจะดีขึ้นฮาร์ดแวร์นี่คือพวกสมาร์ทดีไวซ์พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลนะเหตุผลเพราะอะไรผู้ประกอบการฮาร์ดแวร์บางส่วนเนี่ยจะถูกดิสรัปครับทางภาครัฐก็จะเปลี่ยนไปเช่าแทนที่จะไปซื้อละในตรงนี้ครับบางส่วนก็จะมีความเชื่อมั่นลดลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันถูกดิสรัปจากเทคโนโลยีหนึ่งแหละนะคนก็เลิกที่จะไม่ใช้ที่ผมก็เก็บเอาไว้ไม่รู้ใครซื้อมาวินเทจครับวินเทจ2รูปแบบธุรกิจมันเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องของการเช่าแทนแต่คิดว่าไตรมาสหน้าเนี่ยเขาจะหวนกลับมาทำงานธุรกิจเหล่านี้ได้ดีอีกกลุ่มนึงที่จะต้องคอนเทนต์เนี่ยเขาดรอปลงไปนะไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็พยายามคิดว่าจะกลับมาดีขึ้นคอนเทนต์ประกอบด้วยอะไรบ้างตอบไม่ได้มันยกมือผมภูมิใจมากเกมแอนิเมชั่นพวกซอฟต์แวร์เซอร์วิสซอฟต์แวร์เซอร์วิสคือดิจิตอลเซอร์วิสเกมแอนิเมชั่นเดต้าแอนาลิติกเซอร์วิสอะไรพวกนี้ด้วยนะมันดรอปลงเพราะอะไรถ้าเทียบแต่ไตรมาสแล้วเพราะไตรมาสที่แล้วมันสูงมากเลยครับไปอยู่ที่ระดับเกือบ59เกือบ60ไตรมาสนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่เราไปสำรวจเนี่ยส่วนมากเป็นเจ้าระดับไมโครระดับสมอลอย่างบางทีสู้กับเจ้าใหญ่ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เขาตอบกลับมาโอ้เห็นนโยบายรัฐบาลกำลังจะมาส่งเสริมดิจิทัลนะเขาก็เชื่อว่าการหวนกลับมาตลาดของผู้ประกอบการรายย่อยน่าจะพอมีโอกาสบ้างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เกมแล้วก็แอนิเมชันจะมีความชัดเจนขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นหวนกลับมาพี่ท็อปจริงไหม
จริงครับที่ผมเปิดนะครับมีได้รับการส่งเสริมจากสนับสนุนจากนี้บ้านเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ครับผมก็เพิ่งยื่นขอรับตัว Capital Gain Tax เป็นรายแรกของประเทศไทยไปด้วยรู้จักไหม Capital Gain Tax ผมว่าแล้วอะไรนะภาษีอ่ะจะเป็นนโยบายที่จะยกเว้นภาษีส่วนเพิ่มในการลงทุนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นของไตรมาส2เรามาดูกลุ่มสื่อสารและกลุ่มโทรคมนาคมดรอปลงแบบน่าใจหายเลยจากระดับ58มาเป็นระดับ46ถ้ามันเป็นอย่างนี้น่าใจหายนอกเหนือจากเรื่องของไซเคิลธุรกิจปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องของประกาศของกสทช.ที่เขาจะมีให้ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคมเนี่ยจะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้นครับในส่วนนี้ผู้ประกอบการก็อาจจะเป็นห่วงว่าจะมีต้นทุนมากขึ้นหรือเปล่าก็เรียกว่ากฎหมาย PDPA มันเริ่มออกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีผลกระทบก็เลยมีความกังวลตกกังวลบ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่แหละเขาก็รีบาวกลับมาได้ในอนาคตเพราะทุกคนปรับตัวได้คุณคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีอยู่ในกลุ่ม5เซกเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแอดอยากให้รัฐบาลทำอะไรเอาจริงๆอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้แบบนักลงทุนน่ะเข้ามาลงทุนในประเทศเยอะๆอยากให้ภาครัฐนะครับมาอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนการใช้โปรดักต์สินค้าบริการทั้งหมดทั้ง5หมวดของคนไทยให้มากที่สุดอยากให้มีการเปิดตลาดภาครัฐขอนโยบายการเมืองชัดๆค่ะจะได้วางแผนธุรกิจได้ถูกว่าสรุปแล้วเราจะไปในทิศทางไหนดีน่ากลัวชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยจะมีเรื่องของกำลังคนดิจิทัลที่ตอนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยขาดมากเลยอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือในส่วนนี้พัฒนากำลังคนหรือจะหาคนจากต่างประเทศเข้ามาก็ลองดูถูกไหมหนึ่งเขาบอกว่าช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหน่อยที่มีดอกเบี้ยต่ำหรือการเล็ดฟันหรือมีนักลงทุนมาก็มี Capital Gain Tax แล้วแล้วก็มีการ provide พวก Funding Agency ต่างๆแล้วก็มีพวก Private Fund มี Investor เข้ามา VVC เข้ามา2เร่งรัดการขึ้นทะเบียนสินค้าบริการการเข้าสู่ตลาดภาครัฐก็เหมือนกับที่ท็อปพูดนะมีการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมกระตุ้นเทคโนโลยีภาครัฐให้มีการประยุกต์ใช้เยอะๆนะครับสุดท้ายก็บอกว่าสร้างคนหน่อยคนไม่ค่อยมีประเทศไทยก็บอกใครอยากจะมาอยู่เมืองไทยขอคัดเฉพาะท็อป300 university แล้วมาในสายที่เราขาดแคลนเท่านั้นนะครับแต่คุณมาสามารถเสาะแสวงหางานในประเทศเราได้แล้วก็สามารถโซ่ปัญหานี้ได้นะครับวันนี้กับรายการดัชนีความเชื่อมั่นภาษาอังกฤษเรียกว่า sentiment index ก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใน sentiment index หรือดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาส3ว่าสิ่งที่เขาคาดการณ์ไว้จะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าบ๊ายบายครับพวกเราบ๊ายบายครับ